สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านพบกับรายการเทคนิคขั้นเทพนะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาเรียกว่าดูในตัวของดวงนะครับสำหรับราศีที่เหลือนะครับในครึ่งหลังก็คือราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลแล้วก็ราศีพิจิกนะครับรวมไปถึงธนูนะครับอีก6ราศีที่เหลือในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็เล่าภาพของ6ราศีแรกนะครับซึ่งก็เทียบง่ายๆเนี่ยช่วงครึ่งปีแรกนะครับ6ราศีแรกเป็นอย่างไรนะครับในปี2566นะครับในสัปดาห์นี้เราก็จะมาต่อกันใน7ราศีที่เหลือนะครับสำหรับราศีกรกฎครับเราจะนับตั้งแต่วันที่21มิถุนาถึง21กรกฎาคมธาตุนะครับที่เป็นจุดเด่นของราศีก็คือธาตุน้ำนะครับแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยก็เป็นเรื่องของคาร์ดินัลนะครับซึ่งถ้าเทียบง่ายๆนะครับสำหรับราศีกรกฎก็คือจะมีความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้เนี่ยจะมีความลึกซึ้งเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆกับนักวิชาการนะครับเป็นถ้าเจอบ่อยๆนะเป็นฝ่ายค้านนะครับเป็นฝ่ายค้านนะครับเพราะว่าเป็นผู้นำไงครับแล้วมีความรู้นะครับบางคนก็อาจจะเป็นอะไรครับคนที่เป็นผู้นำแต่ว่าโดดเด่นจริงๆเนี่ยจะเป็นราศีมังกรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของราศีกรกฎเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เรียกว่ามีความเห็นแตกต่างนะครับแล้วก็มีความรู้สูงก็เลยอะไรครับกล้าที่จะนำในเรื่องของสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นก็เลยเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับเป็นฝ่ายเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับสำหรับราศีกรกฎทีนี้ในตัวของปีหน้านะครับสำหรับราศีกรกฎเนี่ยมีตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสครับอยู่ในเรือนที่10แล้วก็ดาวเนปจูนนะครับกำลังจะเข้าเรือนที่10ด้วยเพราะนั้นจะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนงานหรือหน้าที่การงานที่ราศีกรกฎทำอยู่จะมีความรับผิดชอบมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานครับแล้วอะไรครับแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้เรียกว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับจะเกิดขึ้นเพราะนั้นในปีหน้าสำหรับราศีกรกฎนะครับหน้าที่การงานความรับผิดชอบเนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวซึ่งอะไรครับต้องคิดแล้วเลือกให้ดีนะครับว่าไปแล้วจะไปยาวเลยหรือว่าไปแค่ชั่วคราวถ้าให้ผมแนะนำนะครับไปหรือขยับในงานหรือหน้าที่การงานในปีหน้าเนี่ยทำสัก 1-2 ปีพอนะครับแล้วหลังจากนั้นเหนื่อยแล้วครับทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปแล้วครับจะไม่ง่ายจะไม่สบายเหมือนเดิมละปีหน้าดีปีถัดไปได้ผลตอบแทนอีกปีหนึ่งลาออกเลยครับลาออกเลยครับเพราะไม่งั้นแล้วภาระหน้าที่มันจะนำท่านนะครับให้เรียกว่าติดล็อกหรือเป็นภาระในระยะยาวเพราะนั้นราศีกรกฎนะครับถ้าท่านฟังอยู่หรือว่าท่านมีแววว่าเอ๊ะกำลังจะพิจารณาในเรื่องของงานนะครับพยายามเปลี่ยนงานเพื่อพัฒนาตัวเองครับแล้วสร้างผลงานสร้างโปรไฟล์ทำพอร์ตให้ดีเพื่ออะไรครับเพื่อการต่อยอดนะครับเปลี่ยนงานอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีงานไหนหรอกครับที่จะดีแล้วดีต่อเนื่องไปยาวๆท่านก็จะต้องเจอกับปัญหาแล้วก็ต้องกลับมาดูแล้วว่าเหมาะกับท่านไหมแล้วยิ่งด้วยช่วงเวลาแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพราะฉะนั้นราศีกรกฎนะครับทำงาน 1-2 ปีแล้วเปลี่ยนหรือ move งานครับเพราะถ้าไม่งั้นแล้วจะติดล็อกกลายเป็นภาระเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับความเสี่ยงละที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก
ถ้าไม่หักดิบเลยลาออกก็อาจจะต้องเจอกับความเสี่ยงที่จะต้องรับภาระรับความรับผิดชอบเนี่ยที่สูงขึ้นแล้วสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นราศีกรกฎนะครับในปีหน้างานเด่นนะครับเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงงานถ้าคิดจะเปลี่ยนหรือมีข้อเสนอเรื่องของงานใหม่ๆเข้ามาคิดให้ดีก่อนว่าจะทำยาวไหมนะครับยาวในที่นี้ก็คือเกิน3ปี5ปีขึ้นไปถ้าเกินขนาดนั้นอย่าเพิ่งคิดเลยครับเอาแค่1ถึง2ปีให้ได้ทดลองทำให้ได้เห็นในเรื่องของผลงานให้ได้เห็นฝีมือว่าเราเหมาะจริงหรือเปล่าเพราะถ้าท่านทุ่มกับมันไปแล้วได้มาแล้วมันจะกลายเป็นภาระและหน้าที่ในระยะยาวที่ต้องรับผิดชอบต่อในอีก5ปี10ปีข้างหน้าต้องถามตัวเองครับว่าชอบหรือเปล่ากับสิ่งที่เราจะทำในอีก10ปีข้างหน้าถ้าได้ทำในปีหน้านะครับถ้าไม่ชอบถ้าไม่แน่ใจทำแค่2ปีแล้วเปลี่ยนครับรับแค่2ปีแล้วบอกเลิกครับแล้วก็กลับมาหาอะไรใหม่ๆหรือว่านั่งพักพิจารณาอีกสักปี2ปีแล้วก็ค่อยกลับไปใหม่เพราะว่าราศีกรกฎเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าท่านอยากทำอะไรคุณพี่ทำได้แต่ต้องมีอะไรครับมีความรู้สึกอยากจะมีอารมณ์ร่วมแล้วก็ต้องรู้สึกว่าเอ้ยได้ในสิ่งที่ฉันเนี่ยต้องการแต่ปัญหาคือปีหน้าเนี่ยข้อเสนอมาข้อตกลงมางานดีโดดเด่นได้เงินพอใจครับแต่ต้องมองให้ยาวในอีก3ปี5ปีข้างหน้าว่าโอเคไหมถ้าโอเคพี่ทำไปเลยครับพี่เปลี่ยนไปได้เลยครับหรือทำสั้นๆพอแล้วอะไรครับแล้วค่อยเปลี่ยนแล้วค่อยหาอะไรใหม่ๆทำถ้าเป็นในการลงทุนสำหรับในปีหน้านะครับเรือนที่10โอ้อันนี้แบบผมจะเจอกับเรื่องงานเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นผมว่าถ้าเป็นเรือนที่10นะครับในปีหน้าหุ้นที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีน่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มก่อสร้างเพราะมันต้องทำแรงงานไงนะครับเพราะนั้นลองดูหุ้นในกลุ่มก่อสร้างแล้วกันนะครับสำหรับราศีกรกฎนะครับก็ท่านที่เกิดตั้งแต่21มิถุนาถึง21กรกฎาคมนะครับราศีกรกฎปีหน้างานโดดเด่นแล้วก็ปีถัดไปผลตอบแทนมาแต่ต้องถามตัวเองว่าระยะยาวฉันชอบหรือเปล่ากับสิ่งที่ทำกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในงานนี้ถ้าไม่ใช่ทำสั้นๆพอไม่เกิน2ปีแล้วเปลี่ยนหรือหาอะไรใหม่ๆทำนะครับสำหรับราศีกรกฎราศีถัดมาก็คือราศีสิงห์ครับราศีสิงห์ในทางสากลเราก็จะนับตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมราศีสิงห์คุณสมบัตินะครับเป็นฟิกแล้วก็เป็นธาตุไฟเพราะฉะนั้นราศีสิงห์เนี่ยเวลาทำอะไรแล้วมักจะทำต่อเนื่องแล้วก็เป็นคนที่มีเขาเรียกความมุ่งมั่นนะครับทำอะไรต้องทำให้สำเร็จทำอะไรแล้วต้องทำให้เขาเรียกบรรลุวัตถุประสงค์ถ้าไม่จบไม่สำเร็จไม่เลิกเพราะนั้นราศีสิงห์จะเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นนะครับปีที่ผ่านมาสำหรับราศีสิงห์ต้องเรียนว่าหนักหนาสาหัสแล้วเหนื่อยเหลือเกินครับเพราะตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสครับอยู่ในเรือนที่8แต่ในปีหน้าครับราศีสิงห์บอกตัวเองครับปีหน้าฉันจะดีแล้วปีหน้าฉันจะพังงาดฉันจะกลับมาสู้ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสครับเข้าสู่เรือนที่9แล้วก็ทำมุมดีด้วยจะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากๆนะครับปีที่ผ่านมาเหนื่อยสาหัสมีเรื่องของความสูญเสียด้วยสำหรับบางท่านนะครับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีเลยแต่ลืมมันซะตั้งแต่นี้ปีนี้จะเป็นปีที่ราศีสิงห์เนี่ยจะเติบโตและก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยแล้วอะไรแล้วจะเป็นรอยต่อที่ใหญ่มากๆนะครับบาดแผลที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วติดตัวนะครับ
ติดอยู่ในความรู้สึกของราศีสิงห์ครับแต่มันจะทำให้ราศีสิงห์เนี่ยแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นในปีหน้าราศีสิงห์ตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสดีมากๆและโดดเด่นเพราะฉะนั้นก้าวไปข้างหน้าครับเดินหน้าไปข้างหน้าครับราศีสิงห์มาแล้วถึงเวลาที่ดีแล้วถ้าให้มองนะครับสำหรับหุ้นในปีหน้าเนี่ยสำหรับราศีสิงห์น่าจะเป็นหุ้นในต่างประเทศหรือหุ้นที่นักลงทุนต่างประเทศซื้อแล้วกันนะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับสำหรับราศีสิงห์สั้นๆง่ายๆครับสำหรับราศีสิงห์คือปีหน้าดีครับมาแล้วครับฮึดสู้ครับสำหรับราศีสิงห์ราศีถัดมาก็คือราศีกันนะครับราศีกันในทางสากลเราจะนับคนที่เกิดตั้งแต่23สิงหาถึง22กันยาธาตุของราศีกันเนี่ยก็คือราศีเป็นธาตุดินนะครับคุณสมบัติหรือว่าโหมดนะครับก็จะเป็น mutable ราศีกันสำหรับการลงทุนนะครับก็เป็นคนที่เรียกว่าชอบลงทุนระยะยาวแล้วก็สามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงปรับพอร์ตไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยได้เพราะนั้นราศีกันนะครับสำหรับการลงทุนผมไม่ห่วงเลยนะครับเพราะว่าราศีกันในปีหน้านะครับในปีหน้าเนี่ยนะครับการลงทุนอาจจะเริ่มมีปัญหาครับเพราะดาวพฤหัสสำหรับราศีกันในปีหน้าเนี่ยเข้าเรือนที่8นะครับอย่าคิดหรืออย่าเปลี่ยนไปเล่นสั้นนะครับเพราะว่าตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสที่กำลังเข้าสู่เรือนที่8เนี่ยมันกำลังบอกเราว่าถ้าลงทุนระยะยาวเริ่มไม่แน่ใจเริ่มไม่ดีหรือเปล่าจะเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนสิ่งที่เป็นพื้นเป็นเบื้องหลังเป็นแบ็คกราวด์มันไม่เหมาะครับดีอยู่แล้วทำต่อไปครับยังไม่ต้องเปลี่ยนสไตล์ไม่ต้องเปลี่ยนนิสัยครับแล้วระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะครับสำหรับราศีกันเพราะว่าตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสที่เข้าเรือนที่8เนี่ยเรื่องของสุขภาพครับความเจ็บป่วยอาจจะไม่ใช่กับตัวท่านเองก็ได้คนรอบข้างญาติพี่น้องถ้าผมแนะนำปีหน้าทั้งปีนะครับปีหน้าทั้งปีเลยสำหรับราศีกันนะครับเอาแบบจัดชุดใหญ่เลยนะเป็นเจ้าภาพงานบวชเลยครับทำบุญโรงพยาบาลเลยครับจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านเนี่ยต้องพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะครับเพราะว่าตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสที่เข้าเรือนที่8เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบโอ้โหสุขภาพอ่อนล้านะครับอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันระวังตัวเพราะฉะนั้นราศีกันในปีหน้านะครับถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยซื้อประกันเพิ่มไปถ้าอายุมากหน่อยก็ทำบุญให้เยอะตรวจสุขภาพให้บ่อยพาตัวเองเข้าไปโรงพยาบาลทั้งปีครับแล้วก็เข้าวัดบ่อยๆเพราะมันจะช่วยในเรื่องของการพอเราพาตัวเองเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมพาเข้าไปในช่วงเวลาหรือในสถานที่ที่เหมาะกับพื้นดวงหรือตำแหน่งของเรามันก็จะเสริมให้ท่านเนี่ยเรียกว่าบรรเทาความเดือดร้อนบรรเทาสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในทางที่ไม่ดีไปให้บ่อยทำบุญให้บ่อยไม่ยังเป็นต้องใหญ่นะครับแต่ถ้าอยากจัดชุดใหญ่เลยก็ต้องแบบว่าอะไรที่ให้ผลลัพธ์ในระยะยาวปีหน้าสำหรับราศีกันเหนื่อยนะครับต้องพยายามพาตัวเองเข้าไปนะครับในสถานที่ไม่ว่าจะเป็นวัดก็ดีโรงพยาบาลก็ดีเข้าไปทำบุญนะครับให้ผลตอบแทนนะครับจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวหรือถ้าญาติพี่น้องนะครับคนไหนเจ็บไข้ไม่สบายอาสาเลยครับพาเข้าไปนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าราศีกันเนี่ยเรื่องของสุขภาพนะครับผมเป็นห่วงครับหุ้นที่น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับ
โรงพยาบาลเลยครับไม่ต้องคิดเยอะครับเพราะว่าเราเข้าไปเราเห็นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็จะรู้ว่าคนเยอะคนน้อยนะครับเราก็จะมีเรียกว่ารอบหรือว่าจะพอเห็นภาพว่าอ๋อตอนนี้คนเยอะนะเราก็ซื้อโรงพยาบาลนี้นะครับเข้ามาในพอร์ตก็ได้นะครับเพราะนั้นราศีกันนะครับท่านที่เกิด23สิงหาถึง22กันยาเรามาระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็เรื่องของการทำบุญนะครับพยายามพาตัวเองเข้าไปบ่อยๆตลอดทั้งปีครับแล้วหลังจากนี้ผ่านปีหน้าไปก็จะกลับมายิ่งใหญ่กลับมาพังงาดอีกครั้งนึงสำหรับราศีกันในส่วนของราศีตุลนะครับเราจะนับตั้งแต่วันที่23กันยาถึง22ตุลาคมราศีตุลนะครับธาตุเป็นธาตุลมแล้วก็มีในเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยเป็นคาร์ดินัลหมายความว่าอะไรนะครับราศีตุลเป็นธาตุลมชอบการเปลี่ยนแปลงมีอะไรใหม่ๆเข้ามาจะศึกษาจะสนใจจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาสำหรับในปีหน้านะครับราศีตุลมีตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสครับทำมุมเล็งในช่วงต้นปีแล้วก็จะเข้าเรือนที่7ปีที่ผ่านมาสำหรับราศีตุลเนี่ยมีตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสอยู่ในเรือนที่6ความขัดแย้งการทะเลาะเบาะแว้งรวมไปถึงหนี้ถ้าใครก่อหนี้ไว้หรือว่าเป็นหนี้แบบไม่รู้ตัวนะครับอยู่ๆอยากสร้างหนี้ขึ้นมาปีหน้าท่านจะเรียนรู้แล้วก็ปรับพฤติกรรมนะครับจะเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ว่าเรามีเรื่องของข้อบกพร่องหรือว่าเราเกิดความขัดแย้งเนี่ยกับอะไรจะเป็นช่วงเวลาของการหาที่ปรึกษาหาเรื่องของหุ้นส่วนนะครับเข้ามาหากขัดแย้งในเรื่องของธุรกิจหากขัดแย้งในเรื่องของการลงทุนหาที่ปรึกษาหาคนคอยให้คำแนะนำครับหรือศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองแต่ถ้าให้แนะนำเนี่ยนะครับพยายามหาที่ปรึกษาจะเหมาะมากๆนะครับสำหรับราศีตุลในปีหน้าเพราะนั้นหุ้นที่น่าจะเหมาะนะครับกับราศีตุลในปีหน้านะครับคิดไม่ออกก็ SISB ไปนะครับหุ้นโรงเรียนหรือว่าหุ้นพวกที่ปรึกษาอย่างอะไรนะครับดิตโต้นะครับพวกวางระบบนะครับ BBIK พวกนี้นะครับน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีสำหรับราศีตุลในปีหน้านะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการเรียนรู้การทำความเข้าใจนะครับพยายามเรียนรู้เพิ่มจากอะไรจากสิ่งที่ผิดพลาดไปในปีที่แล้วไม่ได้เรียนเลยบางทีก็ซื้อหนังสือมาแล้วทำอะไรครับอ่านมาทั้งปีครับไม่ต้องซื้อเพิ่มละเพราะซื้อมาเยอะละก่อหนี้มาเยอะละนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการอะไรครับเรียนรู้หาที่ปรึกษาแล้วก็ปรึกษากับหุ้นส่วนหรืออาจารย์ก็ได้นะครับที่เราไปเรียนถ้าใครคิดจะเรียนอยู่แล้วสำหรับราศีตุลนะครับลงเรียนได้เลยครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆสำหรับการพัฒนาตัวเองเรารู้แล้วจุดอ่อนเราคืออะไรปัญหาเราเห็นละในปีที่ผ่านมาปีหน้าพัฒนาตัวเองเรียนรู้ครับแล้วใช้เวลา2ปีนะครับถึงจะยกระดับตัวเองขึ้นไปให้สูงเพราะนั้นราศีตุลในภาพใหญ่ยังต้องเหนื่อยนะครับแต่มันจะเหนื่อยในช่วง 1-2 ปีนี้ครับแล้วหลังจากนั้นจะยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งแล้วก็อีกระดับหนึ่งที่ใหญ่มากๆเพราะนั้นราศีตุลยังไม่ต้องคิดอะไรที่ใหญ่ยังไม่ต้องลงทุนอะไรที่ใหญ่มากจนเกินไปแต่ให้ลงทุนกับตัวเองให้เยอะที่สุดนะครับจะเหมาะกับราศีตุลนะครับมากที่สุดราศีถัดมาก็คือราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกเราก็จะนับตั้งแต่คนที่เกิดวันที่23ตุลาถึง21พฤศจิกายนธาตุนะครับของราศีก็คือธาตุน้ำคุณสมบัติเป็นฟิกครับราศีพิจิกผมเคยเล่าให้ฟังแล้วถ้าใครเคยดูในเรื่องของดวงนะครับของแต่ละราศีนะครับราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่
มีความแค้นสูงมากๆมีเรื่องฝังใจแล้วก็มักจะล้ำลึกหรือนึกถึงเรื่องที่ผ่านมาในอดีตสำหรับราศีพิจิกในปีหน้านะครับในปีหน้าเรื่องของตำแหน่งดาวพฤหัสนะครับกำลังจะเข้าเรือนที่6ครับหมายความว่าอะไรปีนี้ราศีพิจิกผลตอบแทนดีเรื่องของชีวิตดีแต่ปีหน้าครับจะเริ่มมีความขัดแย้งจะเริ่มมีเรื่องของความไม่ถูกใจไม่พอใจเพราะคนที่เราเคยไว้ใจคนที่เราเคยร่วมงานคนที่เราเคยสนิทด้วยเขามีการเปลี่ยนแปลงครับพอคนมีการเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างหรือว่าคนใกล้ตัวเราเปลี่ยนแปลงจะโตขึ้นก็ดีจะพัฒนาสูงขึ้นก็ดีหรืออาจจะเคยดีแล้วมีการเปลี่ยนแปลงในทางลบราศีพิจิกจะรู้สึกไม่ดีต่อเขาแล้วจะกลายเป็นความขัดแย้งเพราะนั้นราศีพิจิกนะครับทำง่ายๆเลยก็คืออย่าไปใส่ใจอย่าไปยึดติดว่าเฮ้ยคนคนนั้นต้องเป็นคนของเราตลอดไปคนคนนั้นเขาก็ต้องเติบโตเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเราต้องอะไรครับอย่าไปยึดติดเราต้องเปลี่ยนแปลงครับเราต้องระมัดระวังละเราต้องปล่อยเข้าไปครับอย่าไปโหต้องอยู่กับพี่นะอย่าไปเลยหรืออย่าเรื่องของเขาเรียกอย่าเปลี่ยนนะครับไปจากที่เคยเป็นอยู่เราจะรู้สึกในด้านนั้นมากกว่าเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้มีทุกอย่างดีพร้อมนะครับเราจะยึดติดแล้วว่าเฮ้ยมันดีอยู่แล้วนะจะเปลี่ยนไปทำไมต้องบอกว่าตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสสำหรับราศีพิจิกในปีหน้าเนี่ยมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเริ่มเขาเรียกว่าเข้าสู่ในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเรือนที่6เนี่ยง่ายๆเลยก็คือจะมีเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของความไม่พอใจละเคยดีเคยทำแบบนี้อยู่แล้วพอเปลี่ยนแปลงปุ๊บมันไม่โอเคอ่ะมันไม่ชอบอ่ะอยากจะให้เหมือนเดิมต้องยอมรับนะครับว่ามันเหมือนเดิมไม่ได้มันคงอยู่แบบนั้นไม่ได้มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นจำแค่ความรู้สึกดีๆครับสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปสนใจสิ่งที่ไม่ดีปล่อยมันไปครับคนรอบข้างคนใกล้ตัวถ้าจะเปลี่ยนแปลงจากกันด้วยดีดีกว่าครับอย่าไปขัดแย้งเลยครับอย่าไปทะเลาะเลยครับเข้าใจเขาสักนิดหนึ่งแล้วก็เข้าใจตัวเราว่าเราต้องยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นราศีพิจิกในปีหน้าถ้าให้มองสำหรับหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีหรือว่ามีโอกาสที่ดีนะครับก็จะเป็นหุ้นเช่าซื้อนะครับหุ้นบัตรเครดิตนะครับหุ้นลิสซิ่งก็น่าจะเหมาะนะครับสำหรับการลงทุนในปีหน้าเพราะว่าพอเข้าเรือนที่6เนี่ยเรื่องของการตามหนี้เรื่องของการเก็บหนี้อ้อ JTS นะครับตรงหัวพวกนี้ก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับสำหรับนักลงทุนในปีหน้านะครับราศีสุดท้ายครับก็คือราศีธนูนะครับราศีธนูในทางโหราศาสตร์สากลเนี่ยเราก็จะนับนะครับตั้งแต่วันที่22พฤศจิกาถึง21ธันวาธาตุนะครับของราศีธนูก็คือธาตุไฟคุณสมบัติเป็น mutable ธาตุไฟคือการลงมือการปฏิบัติพอเป็น mutable เนี่ยนะครับราศีธนูผมไม่ห่วงเลยครับเพราะว่าราศีธนูเขาเปลี่ยนแปลงเขาปรับตัวตลาดเป็นอย่างไรจะลงช็อตเป็นจะขึ้นลองได้มี DW อะไรพวกนี้เล่นได้หมดนะครับ Bitcoin ก็ลุยมาแล้วนะครับสำหรับราศีธนูเพราะว่าอะไรมาฉันเล่นได้หมดอะไรลงฉันก็ช็อตได้ไม่กลัวนะครับขอให้อะไรครับให้มันเคลื่อนไหวเถอะจะไม่ชอบเลยตลาดนิ่งๆในปีหน้าสำหรับราศีธนูนะครับมีตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเนปจูนที่ดีครับเพราะนั้นราศีธนูในปีหน้านะครับเก่งกำไรสนุกเล่นได้ทั้งปีนะครับแต่ผมให้ไกด์ไลน์ครับราศีธนูในปีหน้าครึ่งแรกฝั่งรอง
เล่นไปเลยครับครึ่งหลังของปีหน้าให้อยู่ฝั่งช็อตนะครับสำหรับราศีธนูส่วนหุ้นล่ะครับราศีธนูไม่มีหุ้นในใจครับไม่มีหุ้นอยู่ในดวงใจอยู่แล้วครับเพราะอะไรมาราศีธนูเล่นได้หมดเป็นช่วงเวลาที่ดีครับสำหรับราศีธนูในปีหน้าเพราะฉะนั้นสำหรับในปี2566ราศีที่โดดเด่นอันดับที่1เลยนะครับก็คือราศีขออนุญาตดูนิดนึงนะครับราศีนะครับเมถุนนะครับอันนี้เนี่ยคือดีอันดับที่1เลยสำหรับการเก็งกำไรแล้วก็เตรียมที่จะเปลี่ยนแปลงในระยะยาวราศีที่2นะครับก็คือราศีสิงห์ครับจะเป็นช่วงเวลาของการเทิร์นอราวส่วนราศีสุดท้ายนะครับก็คือราศีธนูครับจะเป็นช่วงเวลาของการเก็งกำไรทั้งขาขึ้นขาลงนะครับสนุกมากๆนะครับส่วนราศีที่ต้องระมัดระวังหรือว่ามีข้อจำกัดนะครับก็ใช้ช่วงเวลานี้ครับทำความเข้าใจเรียนรู้หรือว่าลงทุนน้อยๆครับจะลดความสูญเสียแล้วก็กำไรที่ได้นะครับก็อาจจะไม่ได้มากแต่อย่างน้อยเนี่ยไม่อยากให้เสียแล้วก็ไม่อยากให้เกิดทัศนคติหรือนิสัยที่ไม่ดีเพราะนั้นในปี2566นะครับที่กำลังจะมาถึงนะครับก็ขอให้นักลงทุนนะครับทุกท่านเลยทุกราศีนะครับประสบความสำเร็จแล้วก็มีแต่โชคที่ดีถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราดวงไม่ดีทำอะไรครับเราก็ไปหาเพื่อนหาคนใกล้ตัวที่ราศีดีโชคดีแล้วคุกคีกับเขาแล้วคุยกับเขาหรือบางท่านอาจารย์อยู่ในราศีที่ดีเราก็ไปเรียนรู้กับท่านนะครับก็จะเหมาะแล้วก็จะเป็นประโยชน์เพื่ออะไรครับผ่านช่วงเวลาไม่ดีผ่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดีมันก็จะเป็นจังหวะแล้วก็จะทำให้เราก้าวหน้าและยกระดับขึ้นไปได้อีกสำหรับรายการเทคนิคขั้นเทพนะครับในสัปดาห์นี้ก็มีเท่านี้ครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ